ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมส่องใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะท่านญาติธรรมวันนี้รายการธรรมวลีก็ดำเนินรายการอยู่ที่เดิมนะคะวัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะก็ไม่น่าเชื่อนะคะเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2540นะ40ได้มีโอกาสมาอยู่เรียกว่าจำพรรษากันแหละแต่ก็ไม่ได้เป็นแม่ชีค่ะเป็นคฤหัสถ์นั่นแหละได้มาอยู่ที่วัดสวัสดีค่ะพี่ธนิดาสบายดีนะคะได้มาถือศีลมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่ถ้ำถ้ำหนึ่งนะถ้ำนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็เป็นวัดแหละมีข้างๆถ้ำมามีวัดเกิดขึ้นถ้าชาวบ้านที่นี่เขาเรียกวัดหลวงตาเต้านะถ้าท่านนี้ทางนี้ฟังกันอยู่ก็คงจะรู้วัดไหนวัดหลวงตาเต้าอะค่ะสมัยก่อนนะก็จะมีถ้ำใหญ่อยู่ถ้ำหนึ่งตัวเองก็ไปอาศัยถ้ำนั้นนะคะปฏิบัติธรรมคิดไม่ถึงแล้วก็ออกมาด้วยอะไรที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะออกมาจากนั้นก็ไม่ได้อยู่ครบพรรษานะคะเพราะว่าตอนนั้นมีแม่ชีก็เรียกว่าถ้าบ้านเราเรียกแม่ชีเจ้าถิ่นแต่ว่าเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อภาวนาพุทโธตอนนั้นนะคะไปในนามของหลวงพ่อภาวนาพุทโธก็ไปอยู่ที่นั่นแกก็ดูแลพระดีนะคะแม่ชีดูแลพาดีอะไรดีแต่ทีนี้เนี่ยเราเองเนี่ยก็มีโยมไปด้วยผู้หญิงอะค่ะอยู่ด้วยกันเนี่ยปัญหามันก็จะเยอะก็เอาผู้หญิงไปด้วยมีผู้หญิงไปหลายคนก็ไปด้วยกันก็อยู่กันคนละมุมแยกย้ายกันถึงเวลาทานอาหารก็จะมารวมกันแบบนั้นด้วยความที่ว่าแม่ชีเนี่ยเป็นแม่ชีเจ้าถิ่นไม่รู้ว่าท่านยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะคะเพราะตอนนั้นท่านก็อายุเยอะแล้วถ้าอยู่ก็โอ้โหแก่มากเลยน่าจะ90แล้วถ้าอยู่ตอนนั้นเนี่ยแม่ชีเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าคนที่เป็นเจ้าถิ่นอยู่หรือคนที่อยู่เก่าเนี่ยถึงจะเป็นแม่ชีก็เถอะก็ต้องเป็นใหญ่ถูกไหมปกติเนี่ยเราก็ต้องให้เกียรติผู้ที่เป็นใหญ่อะเราก็ไปผู้หญิงที่ไปด้วยกันเนี่ยตอนที่ไปกับเราเนี่ยมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์มันเป็นเรื่องของกิเลสซึ่งของพวกนี้มันขึ้นลงค่ะมันไม่สามารถที่จะให้มันอยู่เป็นเหมือนเดิมได้ผู้หญิงที่ไปด้วยกันเนี่ยตอนที่ไปกับเราเนี่ยก็อาศัยเราไปด้วยกันกับเราพออาศัยเราปุ๊บเนี่ยก็ดีกับเราแต่พอไปอยู่ที่ถ้ำก็จริงๆแล้วมันดีกับทุกคนก็ได้อะโดยความที่เราเป็นชาวพุทธเราเป็นพุทธบริษัทเนี่ยการทำจิตใจให้ดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับชาวพุทธอยู่แล้วแต่ปรากฏว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นโดยกิเลสของมนุษย์เนี่ยมันก็ชิงดีชิงเด่นกันอะขนาดในป่านะคะคิดถึงขนาดในป่าก็ยังชิงดีชิงเด่นกันโยมที่ไปกับเราเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าตอนที่อยู่ในป่าเนี่ยเราก็ไม่มีความหมายอะไรละแต่ในเวลาเดียวกันแม่ชีเองก็ยังเกรงใจอยู่เพราะว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นโยมอะนะก็ยังมีปัจจัยค่ะที่จะทำบุญอะไรได้อะไรเงี้ยเขาก็จะเหมือนกับแบบรักเราอะแม่ชีเนี่ยว่าจะรักเราเป็นกรณีพิเศษนิดนึงพอญาติโยมมาจากในเมืองก็สามารถที่ทำประโยชน์ให้กับทางสำนักได้หรือที่ปฏิบัติธรรมได้อะไรเงี้ย
เราก็ไม่ได้มีให้เขาขนาดนั้นค่ะแต่เขาก็หวังอ่ะต้องบอกอย่างนั้นนะครับนี่คือเรื่องความจริงทีนี้ปรากฏว่าคนที่อยู่ด้วยเนี่ยก็กลัวว่าแม่ชีเนี่ยจะรักเรามากกว่าอะไรแบบนี้ค่ะมันเป็นเรื่องของกิเลสมนุษย์น่ะกลัวว่าแม่ชีเนี่ยจะรักเรามากกว่าเลยแบบนี้สวัสดีค่ะแม่เปิ้ลก็เลยยุให้เกียรติกันคนยุเนี่ยเขาไม่ได้ยุกันตรงๆหรอกคนฉลาดยุเนี่ยเขาจะยุมีวิธียุของเขาอะธรรมชาติของคนที่ช่างยุเนี่ยเขาจะรู้กิเลสคนเขาจะรู้ว่ายุแบบไหนเนี่ยนะคะแล้วคนจะทะเลาะกันถูกกิเลสถูกจุดมันต้องฉลาดคนยุคนสำเร็จนี่คือคนฉลาดนะคะคนโง่ๆยุคนไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าถ้ายุปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้ว่าคุณกำลังยุอยู่เขาจะยุมีวิธียุของเขาอะก็ปรากฏว่าได้ผลค่ะได้ผลแม่ชีก็เริ่มมีปัญหากับเรานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็เริ่มแบบใช้คำพูดที่ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้เป็นคนที่นี่ค่ะเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งทนนะตอนนั้นก็อายุยังไม่30เลยเราก็รู้สึกว่าเราไม่เห็นจำเป็นจะต้องมานั่งรองรับอารมณ์ใครขนาดนั้นคือเรามาทำบุญอะถ้ามันอยู่ไม่ได้บ้านเราก็มีอะไรเงี้ยค่ะไม่จำเป็นต้องทนขนาดนั้นก็กลับไม่ได้เดือดร้อนอะไรก็กลับตอนนี้แม่ชีท่านนี้ก็ยังอยู่นะคะที่เป็นคนซีกลับแบบว่ากลับออกมาแล้วก็ไปอยู่วัดที่กรุงเทพต่อมาปฏิบัติธรรมก็ได้ประโยชน์เยอะค่ะก็มีวัดที่กรุงเทพต่อแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้กลับมาที่บ้านไร่อีกเวลาผ่านไปเนี่ยตอนนั้นปี 40ไงปี 40เข้าปี 41 39เข้า40หรือ40เข้า41ล่ะน่าจะเป็น40เข้า41ถ้าถึงเวลานี้แล้วก็26ปีนะคะนานพอสมควรแต่ตอนนี้ก็กลับมาอยู่ที่บ้านไร่เนี่ยตอนนั้นยังไม่รู้จักท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ค่ะไม่รู้จักกันแต่เท่าที่ไล่เวลาดูเนี่ยท่านก็น่าจะไม่ได้อยู่ที่บ้านไร่นะคะก็จะได้มีโอกาสกราบท่านเจ้าคณะอำเภอเพราะตอนนั้นมากันก็ต้องไปรายงานตัวว่าเรามาถือศีลมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่นะอะไรเงี้ยก็ต้องได้รายงานตัวกันก็ได้ไปตอนนั้นไม่แน่ใจว่าท่านเจ้าคณะอำเภอน่าจะเป็นหลวงพ่อวัดบ้านไร่นะคะโลกมันก็กลมๆมันก็ทำให้เรากลับมาตรงนี้แต่ไอ้โลกกลมๆเลยเนี่ยมันก็กลายเป็นโลกเดิมๆที่เราเนี่ยเจอกันอยู่ตลอดนะคะก็คือกิเลสเดิมๆเรื่องเดิมๆจนทุกวันนี้ถามว่าเจอคนลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างเมื่อวานได้มีโอกาสคุยกับพี่อยู่ท่านนึงค่ะท่านบอกว่าต้องขออนุญาตเอาตัวแบบมาคุยนะคะแต่ว่าไม่ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่ออะไรคิดว่ามันเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง พี่บอกว่าปกติเนี่ยแกเป็นคนนิสัยดีมากค่ะคุยกันอะไรกันหลายอย่างเนี่ยแกก็เป็นมุมมองที่ดีเลยอะมุมมองที่ดีคือสามารถที่จะคุยกับคนแล้วคลายจากความทุกข์ได้เข้าใจคนอื่นมีความละเอียดในการเรียนรู้หรืออยู่ร่วมกันกับคนอื่นแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าเราเองเนี่ยโดยสถานะจัดรายการวิทยุเพิ่งจะไปไล่ดูค่ะจัดรายการวิทยุมา16ปีแล้วค่ะรายการวิทยุเนี่ยก็เป็นรายการธรรมะก็ต้องขยายความก็ต้องอธิบายต้องฟันธงได้ด้วยโดยเฉพาะการบรรยายธรรมอย่างเช่นการแสดงธรรมต่างๆเนี่ยสวัสดีค่ะคุณตุ้ยการแสดงธรรมต่างๆเนี่ยมันจะต้องสามารถที่จะชี้แจงเหมือนกับที่เขาพูดถึงการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงแสดงเหมือนกับเปิดของที่คว่ำออกหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดการแสดงธรรมต้องมีลักษณะแบบนั้นนี่คือคุณสมบัติของการแสดงธรรมที่ดีก็คือจะต้องพูดเรื่องนั้นน่ะให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดความเข้าใจเห็นประโยชน์แล้วก็มีกำลังมีพลังงานที่จะ
ทำในสิ่งนั้นด้วยถ้าภาษาบ้านเราเขาเรียกการบิ้วอารมณ์ขึ้นน่ะทำให้คนเกิดความอยากที่จะทำตามนี่คือลักษณะของการแสดงธรรมที่ดีแต่ทีนี้การคุยกันสวัสดีค่ะอาจารย์ดุสิตทีนี้การคุยกันเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบนึงปกติคุยกันเนี่ยมันก็จะมีตัวตนบุคคลเราเขาจะเป็นส่วนใหญ่ถึงจะไม่นินทามันก็มีตัวตนบุคคลเราเขาการคุยกันโดยความเป็นตัวตนเนี่ยเราก็จะไม่ฟันธงค่ะว่าคนนี้ผิดคนนี้ถูกอะไรเงี้ยแกก็จะอธิบายให้ฟังว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยพี่จะไม่ฟันถูกผิดกับใครไม่สรุปว่าแบบนี้ผิดถูกอะไรเงี้ยแต่เราก็บอกว่าในฐานะของการแสดงธรรมเนี่ยเหมือนกับครูที่สอนหนังสืออะค่ะมันต้องชัดเจนว่าผิดคือแบบนี้ถูกคือแบบนี้ผู้ฟังเนี่ยเขาจะได้นำสิ่งที่ผิดเนี่ยได้รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ผิดเขาจะได้ไม่ทำแล้วอะไรคือสิ่งที่ถูกเขาจะได้ทำแล้วเขาก็จะได้ความที่จะมีพลังแก้วกล้าการที่จะฮึกเหิมในการตัดสินใจเนี่ยนั่นคือการฟังแล้วเกิดพลังงานที่ความเข้าใจมันเกิดขึ้นมันจะรู้ว่าเฮ้ยใช่แล้วเรารู้แล้วว่าแบบไหนที่มันเรียกว่าผิดแบบไหนที่มันเรียกว่าถูกพระพุทธเจ้าสอนแบบนี้นี่เองแบบนี้ค่ะก็จึงทำให้มีการตัดสินใจนะมีการตัดสินใจที่จะทำหรือลงมือแต่ถ้าเราพูดแล้วคนฟังเนี่ยก็มีพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างถ้าเราพูดกำกวมพูดไม่ชัดเจนเขาก็จะไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ก็จะไม่สามารถที่จะนำไปปฏิบัติตามได้เพราะว่าการจัดรายการวิทยุเนี่ยคือการเผยแผ่พุทธศาสนาเราจะต้องมีความสามารถในการอธิบายสวัสดีค่ะคุณอ้อยแหมวันนี้จิตอาสาขึ้นมาคุณอ้อยคุณตุ้ยเลยนึกขึ้นได้วันนี้จิตอาสาโดยนำโดยคุณหมอสมชายค่ะร่วมด้วยช่วยกันก็ตอนนี้จบไปอีกหนึ่งคลิปนะคะทริปสังขบุรีโดยมีคุณหมอเจี๊ยบเป็นผู้นำนะคณะแพทย์ทันตแพทย์นะคะไปกันหลายท่านมากค่ะครั้งนี้น่าจะ7ท่านได้นะคะมีทันตแพทย์เยอะแล้วก็มีโต๊ะทำฟันเนี่ย5โต๊ะนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์มากก็ทำไปถ้าคิดเป็นเงินแล้ว300คนก็ไม่ใช่น้อยๆนะคะในการอุทิศเสียสละของคุณหมอหลายๆท่านโดยที่มีคุณหมอสมชายเนี่ยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการดูแลสถานที่ทุกอย่างแล้วก็มีคุณหมอใจมันต้องตรงกันนะคะถ้าใจไม่ตรงกันเนี่ยก็คงจะทำสิ่งนี้ไม่ได้แล้วก็จิตอาสาทุกท่านนะคะที่ไปในครั้งนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญตัวเองคงไม่ได้ไปก็คุยกันอยู่หลายกับหลายท่านนะคะความจริงเนี่ยทริปสังขารเนี่ยติดตั้งใจจะไปอยู่นะคะอยากไปแต่ด้วยความที่ว่ามันมีสถานการณ์หลายอย่างมันมาบีบคั้น ถ้าไปเนี่ยเราจะอ้างไม่ได้เลยว่าเพราะอะไรเราถึงติดงานนู้นติดงานนี้เพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันจะต้องดูแล้วว่าตอนนี้อะไรที่มันพระพุทธเจ้าเคยถามเรื่องของไฟที่มันเผาศีรษะเราเนี่ยกับไฟที่มันเผาศีรษะคนอื่นอยู่เนี่ยท่านถามว่าเราจะดับไฟที่ศีรษะของใครก่อนถ้าเรายังไม่ดับศีรษะไฟที่ศีรษะของเราเราจะช่วยอื่นเขายังไงอ่ะการแสดงธรรมหรือการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันก่อนที่เราจะรู้ว่าแบบไหนควรทำยังไงเราก็ต้องทำได้ก่อนเราต้องรู้วิธีเราต้องทำได้หรืออะไรที่มันมีความจำเป็นอ่ะเราก็ต้องทำที่มันจำเป็นก่อนก็เลยคิดว่าน่าจะอีกสักประมาณเพราะอีกทิปเนี่ยจะเหลืออีกประมาณ2ทิปอาจจะเหลือทิปหนึ่งช่วงออกพรรษาแล้วก็อาจจะไม่ได้ไปอีกทิปหนึ่งกับคุณอ้อย
และอีกทิปที่เหลือเนี่ยก็ต้องดูสถานการณ์ตอนนั้นว่ามันจะบีบคั้นหรือมันจะจบแล้วหรือมันจะมันตอนนี้มันชีวิตมันอยู่ก้ำกึ่งของความสำเร็จกับความไม่สำเร็จอยู่ก็เลยไม่อยากพูดอะไรเยอะนะคะตอนนี้คงต้องกลับมาหาตัวเองก่อนในระดับนึงแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ค่อยว่ากันใหม่คือจริงๆแล้วเลือกที่เรื่องที่จะทำงานวิจัยเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรต้องทำความเข้าใจแล้วยิ่งช่วงเพียๆนะคะงานเยอะๆค่ะคุณอ้อยดูแลคุณอ้อยถ้าช่วยงานนะคุณหมอสมชายเยอะมากไปแล้วค่ะคืองานคุณหมอสมชายเนี่ยไม่ใช่งานน้อยๆนะคะการงานออกหน่วยเนี่ยปีหนึ่งเต็มที่ 4-5 ครั้งแต่ว่างานที่ช่วยอยู่ในส่วนของเพจเนี่ยคุณอ้อยก็ช่วยเยอะมากทุกวันเรียกว่าช่วยงานจิตอาสาทุกวันงานโอนเงินอีกหลายงานที่ออกไปให้ทุนต่างๆไปเป็นตัวแทนคุณหมอทำกิจกรรมต่างๆหูเยอะมากก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณอ้อยด้วยคืองานคุณหมอไม่ได้ออกหน่วยอย่างเดียวค่ะคุณหมองานเยอะแยะไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต่างคนต่างมีใจที่จะสร้างบารมีมารวมตัวกันว่างอะไรตรงไหนเนี่ยเหมือนตัวเองอะค่ะก็ตอนนี้ช่วยอะไรได้ตรงไหนก็พอช่วยได้ก็ช่วยแต่ก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ช่วยน้อยมากนะในส่วนของจิตอาสาก็แค่ในส่วนของถือบัญชีลงศพซึ่งก็เป็นประโยชน์ในระดับนึงแล้วก็เปิดเพจขยันเปิดค่ะเพจเนี่ยแต่ไม่ได้ดูแลตอนนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับพี่เอมี่นะพี่เอมี่มาช่วยดูแลเรื่องเพจลงศพค่ะคุณอ้อยแล้วก็คุณอ้อยก็ดูแลเพจที่เป็นดูแลหลักนะคะดูแลหลักก็คุณอ้อยดูแลเพจร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็ส่วนพี่เอมี่เนี่ยก็จะดูแลในส่วนของเพจลงค่ะย้ายข่าวแล้วคุณหมอเนี่ยขยันโพสต์มากค่ะเดี๋ยวบริจาคลงศพเดี๋ยวย้ายผู้ป่วย แรกๆแต่ก็ตามน้ำหรอกตอนหลังๆนี่งานมันเยอะค่ะตามไม่ทันนะคะก็ต้องให้หาคนช่วยขึ้นมาก็คนก็อยู่กันไม่กี่คนแล้วค่ะทีมออกหน่วยก็ทีมดูแลเพจก็ใกล้ๆกันอยู่เหมือนเดิมหลายๆทีมเมื่อวานเราได้คุยกันดูคุยกันไปเรื่องของจุดหมายของการสร้างบารมีที่การศึกษาของเราเนี่ยพูดถึงเรื่องของคุณค่าถ้าเกิดว่าเราเข้าใจคุณค่าของแต่ละเรื่องราวในชีวิตเนี่ยชีวิตแต่ละวันเนี่ยมันมีประโยชน์แล้วก็มีความหมายมากพรุ่งนี้ค่ะท่านญาติธรรมตอนนี้ที่ฟังรายการอยู่ในเขตจังหวัดอุทัยธานีนะคะพรุ่งนี้ลืมเอาตารางมาพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันพระค่ะวันนี้เป็นวันโกนท่านเจ้าคณะอำเภอท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนเนี่ยก็ดำริงานเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งงานค่ะคุณด้อยถืออุโบสถศีลฟื้นฟูนะคะฟื้นฟูการถืออุโบสถศีลสัญจรทุกวันพระเนี่ยจะต้องเดินทางไปวัดในเขตบ้านไร่จะต้องเดินทางไปแล้วก็จะมีการแสดงธรรมจะมีการปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับญาติโยมในวัดต่างๆในเขตอำเภอบ้านไร่ซึ่งเป็นโครงการดำริใหม่ของท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์กราบนมัสการเจ้าค่ะเป็นโครงการดำริใหม่ค่ะพระอาจารย์ก็คือบ้านไร่ตอนนี้เนี่ยแต่ละวัดก็มีญาติโยมเหลือไม่มากพระอาจารย์มหาลำพันธ์ก็อยากจะฟื้นฟูและเป็นกำลังใจให้คนกลับมาถือศีลอุโบสถกันเราก็เลยจะต้องมีโครงการจากท่านเจ้าคณะอำเภอซึ่งสืบเนื่องจากโครงการสารเสวนา 6+1 ของคณะฝ่ายปกครองแล้วก็ฝ่ายปกครองสงฆ์แล้วก็ฝ่ายปกครองบ้านเมืองร่วมมือกันในการพัฒนาในภาษานี้ก็เลย
ก็เลยพรุ่งนี้ก็จะได้จัดรายการอยู่นะก็จะดูจังหวะอยู่ครับว่าจะจัดรายการยังไงช่วงวันพระเนี่ยต้องดูสถานการณ์พรุ่งนี้ค่ะเทศนิธรรมพบกันที่วัดทองหลางสนำ เดี๋ยวจะโพสต์ที่เฟซบุ๊กนะคะไม่แน่ใจว่าวัดทองหลางหรือว่าสนำน่าจะเป็นสนำ วัดสนำถ้าวัดสนำก็จะใกล้ๆเจอกันนะคะกับอาจารย์ธรรมวดีกับท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์แล้วก็ญาติโยมของวัดภูจวงส่วนหนึ่งแบ่งออกไปร่วมปฏิบัติธรรมที่นั่นจนถึง5โมงเย็นใครอยู่ใกล้ๆนะคะมีเวลามีโอกาสถ้าเป็นไปได้เนี่ยสวมใส่ชุดขาวมาร่วมปฏิบัติธรรมกันนะคะน่าจะเป็นวัดสนำนะคะพี่หมออัมพรไม่ทราบฟังอยู่หรือเปล่าลองดูตารางให้หน่อยค่ะว่าวัดที่เราจะไปพรุ่งนี้เนี่ยคือสลัมหรือทองหลางชี้แจ้งนิดนึงอยากทราบนะคะใส่ข้อความมาก็ได้ค่ะเดี๋ยวมันจะเด้งขึ้นจะเห็นชื่ออยู่ก็เป็นโครงการใหม่เพิ่มขึ้นมาเวลาอย่างที่ได้พูดไปเรื่องของคุณค่าค่ะว่าทุกอย่างมันมีคุณค่าในตัวเองแต่บางอย่างเนี่ยอย่างเช่นการเก็บสมุนไพรเนี่ยเก็บชาเนี่ยเห็นไหมคะเขามีเวลาเก็บนะของมันเหมือนกันก็จริงอ่ะอย่างเหมือนสมุนไพรเนี่ยเราจะกินเนี่ยไม่ใช่ว่าพอมันเป็นสมุนไพรปุ๊บกินปุ๊บมันก็จะได้ประโยชน์ปั๊บมันก็ไม่ใช่มันมีวิธีนำมาให้เกิดประโยชน์สมุนไพรแบบนี้ต้องต้มน้ำก่อนถึงจะกินเอาอย่างง่ายๆอ่ะอย่างพืชสวนครัวเนี่ยอย่างแครอทแครอทเนี่ยเราบอกว่ากินแล้วมันวิตามินซีสูงใช่ไหมคะแต่มันไม่ใช่ว่าเราจะเอาแครอทใส่ปากปุ๊บเนี่ยแล้ววิตามินซีมันจะสูงเสมอไปมันก็ไม่ใช่แครอทเนี่ยมันต้องทำให้สุกก่อนค่ะมันถึงจะวิตามินซีสูงต้องโดนความร้อนธรรมะก็เหมือนกันธรรมะเนี่ยทุกอย่างอ่ะเป็นสิ่งที่ดีที่พุทธเจ้าสอนน่ะแต่ถ้าเราใช้ในทางที่ผิดหรือผิดเวลาเนี่ยอย่างเช่นสมมุติว่าคนกลุ่มคนพาลคนกำลังมีกิเลสอยู่เขากำลังโกรธกำลังเห็นแก่ตัวเรียกว่ากิเลสขึ้นหน้าอยู่กำลังเห็นแก่ตัวกำลังจะพูดถึงผลประโยชน์กันอะไรกันเราฟังแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่มีประโยชน์เลยมันอาจจะเป็นโทษในอนาคตสมมติว่าเรามีสติสมมตินะคะสมมติว่าเรามีสติเรามองแล้วว่ามันเป็นโทษแต่เราไปเตือนเขาอะค่ะเฮ้ยอย่าไปทำแบบนั้นอนาคตมันจะไม่ดีทั้งที่หัวใจของเราเนี่ยมันดีทั้งที่หัวใจของเราเนี่ยมันดีมากเลยในการที่เราเนี่ยเตือนเขาแต่ปรากฏว่าอารมณ์ของเขาอะมันกำลังอยากมันกำลังต้องการทำตรงนั้นอยู่ดีๆเนี่ยเราไปเตือนเนี่ยไม่เกิดประโยชน์เลยนะคะมันเหมือนกับเราเนี่ยไปขวางขอโทษนะคะหยิบนาฬิกาเหมือนกับเราเนี่ยไปขวางผลประโยชน์เขาไปขัดผลประโยชน์เขาสิ่งนึงที่เราต้องระมัดระวังที่สุดในการอยู่ร่วมกันในสังคมมนุษย์เนี่ยคือผลประโยชน์เราเอาความจริงมาคุยกันแล้วธรรมะมาจับเราไม่ใช่ไม่พูดธรรมะนะคะการไม่พูดพระสูตรหรือการไม่ได้ยกตัวอย่างในพระไตรปิฎกไม่ได้แปลว่าไม่ได้พูดธรรมะการพูดธรรมะคือการนำหลักที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยมาใช้แล้วก็ต้องใช้ได้จริงด้วยถ้าฟังในพระไตรปิฎกแล้วฟังแล้วผ่านๆหูเอาสบายใจแต่ไม่ยอมปฏิบัติตามมันก็ไม่ได้ประโยชน์อยู่ดีนะคะการนำธรรมะมาให้เกิดประโยชน์เนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นเรากำลังไปอยู่ในสังคมที่เขาผลประโยชน์เนี่ยอย่างเช่นเขาอยากมีชื่อเสียงถ้าเราไม่ได้อยากขนาดนั้นเนี่ยไม่ไหวกันนะถ้าอยากด้วยกันก็แข่งกันค่ะแต่ถ้าเราไม่อยากขนาดนั้นเนี่ยเราก็หลีกทางให้เขาซะหลีกทางให้กับคนที่เขาอยากจะมีชื่อเสียงเขาอยากจะได้อะไรก็ยอมเข้าไปถามว่า
การยอมนั้นเป็นความกลัวหรือเปล่าหรือประชดไม่ใช่นะคะตั้งใจที่จะเสียสละให้แต่ถ้าเกิดว่าใจมันยังไม่ได้อยู่ก็ไม่เป็นไรค่ะถ้าเกิดว่ามันมีการแข่งขันกันอยู่ในสังคมโลกมนุษย์เนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราก็ยังอยากที่จะต้องการแบบนี้เหมือนกันเราทำยังไงเราทำความดีเอาค่ะทำความดีที่มันเป็นความดีจริงๆตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงจะมีการแข่งขันเราก็ไม่ต้องไปแข่งกับเขาบางครั้งเนี่ยความปรารถนาของเราเองเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกเสมอไปบางทีเนี่ยธรรมะเนี่ยจะจัดสรรให้เราเนี่ยได้พบกับสิ่งที่ดีๆเองค่ะไม่ต้องกลัวสวัสดีค่ะคุณพิพัฒน์มีเรื่องจะเล่าเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองเคยวางแผนชีวิตเอาไว้ค่ะบางที่เนี่ยไม่อยากจะออกไปจากตรงนั้นเลยมีคนอิจฉามีคนพยายามทำลายเครดิตคนเราเนี่ยเมื่อมันถูกอิจฉาแล้วเนี่ยมันไม่เท่าไหร่แล้วค่ะความถูกอิจฉามันเป็นเรื่องปกติแต่พอทำลายเครดิตแล้วเครดิตมันไม่เหลือเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้ปกติตัวเองเนี่ยจะใช้วิธีการดูจิตของตัวเองอยู่ที่ไหนเนี่ยเราควรจะอยู่หรือเราควรจะไปเนี่ยเราดูจากอะไรไม่ได้ดูจากคนอิจฉาหรือไม่อิจฉานะคะแต่ดูจากว่าเราพอมีประโยชน์ไหมเราพอที่จะมีประโยชน์ทำอะไรได้บ้างถ้าเกิดว่ามันถูกทำลายเครดิตไม่มีความน่าเชื่อถือในการทำอะไรแล้วเนี่ยการดันทุรังอยู่ก็ไม่มีประโยชน์แต่ที่ผ่านมาเนี่ยอายุ50ปีนี้53ผ่านมาเนี่ยประสบการณ์ของชีวิตเนี่ยมันสอนว่าเราอยู่แล้วการที่เราพยายามที่จะอยู่อะค่ะมันทุกข์มากกว่าเพราะเราไม่มีสติพอคิดย้อนไปในอดีตแต่ละที่ที่เราไปมาแล้วก็มีปัญหาทุกที่อะค่ะยิ่งที่ไหนมีชื่อเสียงเนี่ยคนก็ต้องการจุดยืนคนก็ต้องการชื่อเสียงต้องการได้คือบางทีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะสร้างชื่อเสียงด้วยตัวของเราเองได้เนี่ยเราก็ต้องอาศัยชื่อเสียงของคนอื่นเพื่อที่จะให้เราเนี่ยมีชื่อเสียงการที่เราอาศัยเราก็ต้องมีวิธีการของเราแต่ละคนก็มีวิธีการของตัวเองกันพฤติการที่มีการอิงอาศัยชื่อเสียงของคนอื่นเนี่ยหรือเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาในสถานที่ต่างๆเนี่ยมันก็จึงมีการแข่งกันการแข่งกันทำความดีเนี่ยมันก็จริงๆแล้วแข่งมันเป็นมานะนะมันไม่ได้มีความสุขอะไรหรอกค่ะคนที่แข่งขันนะไม่มีใครมีความสุขสักคนเดียวเพราะว่าการแข่งขันคือกิเลสมันอาจจะมีความสุขตอนที่ชนะแต่ว่ามันการชนะด้วยกิเลสเนี่ยมันชนะบนความพ่ายแพ้ของคนอื่นน่ะมันไม่มีใครชื่นชมหรอกค่ะการชนะต้องชนะอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยชนะคนแบบผู้แพ้เนี่ยยอมซีโรลาบแล้วกราบเลยนะตัวเองเนี่ยเป็นคนชื่นชมชัยชนะอย่างพระพุทธเจ้าที่สุดมีอยู่ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์เนี่ยก็จะถูกเดียรถีหรือถูกลัทธิอื่นๆเนี่ยส่งคนมาปราบพระพุทธเจ้าก็ต้องเอาคนเก่งคนมีอำนาจเลยนะคะคิดว่าคัดมาแล้วอ่ะไปจัดการกับพุทธเจ้าเพื่อที่จะล้มพุทธเจ้าลงก็ด้วยความอิจฉานั่นแหละค่ะผลประโยชน์อ่ะคนมาบิณฑบาตคนคอยใส่บาตรพระพุทธเจ้ามากกว่าคนคอยใส่บาตรพระพุทธเจ้ามากกว่าจึงไม่พอใจหรือคนไปนับถืออิจฉาชื่อเสียงเกียรติยศกันว่าอันเนี้ยชื่อเสียงเกียรติยศเยอะกว่าน้อยกว่าแต่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นไงมันเป็นความสวยงามของวิถีชีวิตน่ะ
ความสวยงามของวิถีชีวิตของพระพุทธองค์เนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยศาสดามหาวีระหรือศาสดาเชนศาสนาเชนส่งพระอุบาลีเนี่ยมาพระอุบาลีเนี่ยขอโทษทีค่ะอุบาลีเป็นคฤหบดีค่ะขอโทษทีพระอุบาลีนี่เป็นพระอรหันต์คนละคนนะคะเป็นอุบาลีสูตรเขาเรียกอุบาลีสูตรเป็นเขาเรียกเป็นคฤหัสถ์เป็นคฤหัสถ์ก็ส่งมาเป็นผู้ที่มีถ้าเป็นคนอยู่ในวัดเนี่ยสวัสดีค่ะพี่ต๋อมเป็นคนอยู่ในวัดเนี่ยค่ะก็คือเป็นอุปถากใหญ่เป็นอุปถากใหญ่ของวัดเลยวัดขาดเหลืออะไรบอกฉันเลยฉันช่วยเหลือได้เต็มที่อะไรเงี้ยอุบาลีเนี่ยเป็นแบบนั้นทีนี้อุบาลีนะน่าจะจำชื่อไม่ผิดทีนี้ก็ปรากฏว่าทางท่านศาสดามหาวีระเนี่ยก็เทรนอุบาลีขึ้นมาเลยเนี่ยถ้าพุทธเจ้าพูดแบบนี้แกต้องอัดแบบนี้นะพุทธเจ้าพูดอย่างนี้แกต้องอัดอย่างนี้อะไรประมาณเนี้ยถ้าภาษาบ้านเรานะแต่ถ้าเกิดภาษาแบบสวยๆนะอุบาลีเขามีอุปการะคุณเยอะถ้าเกิดว่าเขาพูดมาแบบนี้ต้องพูดอย่างนี้กลับไปต้องพูดแบบนี้กลับไปเอาว่าโดยสรุปนะคะก็ส่งอุบาลีไปป่าพุทธเจ้าแหละเป็นคนเก่งฉลาดด้วยความอิจฉาแหละของพระสัตดามหาวีระก็อิจฉากันแหละแต่มันไม่รู้จักไงคะคือโดยความที่ว่าศาสนาอื่นๆเนี่ยยังไม่รู้จักอนุสัยกิเลสรู้จักแค่นิวรณ์แล้วก็ทำสมาธิได้สมาบัติ7สมาบัติ8ทำรูปฌานอรูปฌานอย่างเงี้ยได้ทรมานตนต่างๆสวัสดีค่ะทรมานตนต่างๆแต่ว่าไม่รู้จักว่าไอ้ตัวกิเลสที่มันเกิดขึ้นวิปัสสนากรรมฐานนะมันไม่มีไงวิปัสสนากรรมฐานคือเมื่อจิตมันเกิดกิเลสขึ้นมาเนี่ยมันจะทันอารมณ์ทันแล้วรู้จักว่าเนี่ยมันคือกิเลสอันนี้มันดีไม่ดีสติเนี่ยมันจะสามารถเลือกได้ว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีอันไหนดีก็รักษาไว้อันไหนไม่ดีก็วางไม่เป็นธาตุของมันคนที่มีสติก็จะไม่เป็นธาตุของกิเลสแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าท่านไม่มีสติค่ะท่านฝึกสมาธิพอกิเลสมันขึ้นมาเนี่ยก็มาจัดการกับพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์เนี่ยใช้วิธียังไงกับคู่แข่งขันถ้าเราเนี่ยต้องการจะแข่งขันจริงๆเนี่ยเราต้องดูพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธองค์ใช้วิธีการยังไงพระเจ้าไม่ได้คิดจะแข่งขันกับใครแต่พระพุทธองค์ก็ไม่เคยหนีใครเหมือนกันดูดีๆนะคะไม่หนีนะคะบางทีเราเองเนี่ยโอ๊ยรำคาญวุ่นวายไปด้วยแต่พระเจ้าไม่ได้เป็นนะคะไม่ได้ใช้อารมณ์และอย่างหนึ่งพระองค์ทรงมีเขาเรียกว่าการรู้อนาคตได้ด้วยว่าใครจะเป็นยังไงแล้วจริงๆเนี่ยท่านบาลีเนี่ยก็เป็นผู้ที่อยู่ในข่ายสามารถที่จะฟังธรรมรู้เรื่องอีกต่างหากพระองค์ก็ทรงต้อนรับอย่างดีพอก็มีการซักถามกันที่ถูกเทรนมาจากท่านศาสดามหาวีระค่ะก็เทรนกันท่านอุบาลีเนี่ยพอฟังสิ่งที่พระพุทธเจ้าแสดงปุ๊บเนี่ยเขาลบพระพุทธเจ้าเลยอันนี้ว่าย่อๆนะคะเปลี่ยนศาสนาเลยค่ะขอเข้าถึงพระรัตนตรัยพระองค์หม่อมฉันเนี่ยขอมีพระรัตนตรัยเป็นสรณะก็นั้นเองเนี่ยพระพุทธเจ้าเองก็ไม่ได้อยากได้พระอุบาลีนะพระองค์ก็ทรงห้ามไว้ดูก่อนอุบาลีท่านแน่ใจเหรอประมาณเนี้ยว่าจะเข้าศาสนานี้จะเข้าศาสนาพุทธเอาไว้ก่อนคิดก่อนคิดดีๆแม้ครั้งที่2ท่านอุบาลีก็ยังมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยอยากที่จะเป็นพุทธบริษัทก็ขออีกว่าทุติยัมปิเนี่ยพุทธังสรณังคัจฉามิที่เราตรวจใจสรณคมกันทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิพุทธเจ้ายังทรงห้ามอยู่อย่าเลยเดี๋ยวศาสดาท่านเนี่ยอาจารย์ของท่านเนี่ยจะเสียใจอย่าเลยไม่ต้องมาหรอกท่านฟังเราเข้าใจแล้วเข้าใจกันเนี่ย
มันก็ประมาณว่าเพียงพอแล้วไม่จำเป็นไม่ต้องการแม้ครั้งที่3ตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิแล้วก็ตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ3ครั้งแล้วพุทธเจ้าเห็นว่ามั่นคงแล้วพระอุบาลีเนี่ยมีความมั่นคงและทักท้วงขนาดนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยบอกกับพระอุบาลีว่าบอกกับอุบาลีว่าเป็นคฤหัสถ์ค่ะบอกกับอุบาลีว่าเมื่อท่านเนี่ยเข้ามาสู่การเป็นพุทธบริษัทมีพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นที่พึ่งแล้วเนี่ยขอให้ท่านอย่าทิ้งนี่คือชัยชนะของผู้ที่เป็นบัณฑิตผู้ที่เป็นมหาบัณฑิตผู้ที่เป็นพระศาสดาไม่ได้เยาะเย้ยไม่ได้ถากถางไม่ได้สมน้ำหน้าคนที่พ่ายแพ้นะคะกลับเป็นห่วงว่าคนที่พ่ายแพ้เนี่ยจะมีความรู้สึกยังไงห่วงคนที่พ่ายแพ้ค่ะเขาจะรู้สึกยังไงเนี่ยเขาแพ้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนมันก็อยากชนะทุกคนน่ะแต่ส่วนอุบาลีเองเนี่ยส่วนอุบาลีเองเนี่ยยอมแพ้อยู่แล้วยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าเต็มหัวใจแล้วแต่อาจารย์ของท่านน่ะสิที่ส่งมาเนี่ยไม่ได้ฟังเรื่องราวต่างๆที่คุยกันระหว่างพุทธเจ้ากับอุบาลีอาจารย์จะรับได้ไหมที่จะต้องสูญเสียเรียกว่าอุปถากใหญ่ของวัดไปเลยนะที่มีคุณูปการในศาสนาเชนเชื่อหรือเปล่าว่าเกิดอะไรขึ้น อุบาลีเนี่ยกลับไปที่ศาสนาเชนที่มุดกลับไปอีกวัดหนึ่งอ่ะมีการแข่งขันกันกลับไปอีกวัดหนึ่งพอศาสดามหาวีระหรือศาสดาของเชนเนี่ยทราบข่าวว่าอุบาลีเปลี่ยนศาสนานี่ก็อักเลือดเลยนะคะก็อักเลือดเลยคือรับไม่ได้นี่ขนาดพระพุทธเจ้ารู้นะคะว่ามันจะต้องมีคนเสียใจพระพุทธองค์ก็ไม่ได้ทรงที่จะฮึกเหิมไม่ได้ทรงที่จะกระหยิ่มในชัยชนะนั้นแต่กับเป็นห่วงคนที่พ่ายแพ้แล้วก็เป็นชัยชนะที่งดงามตรงไหนที่เอามาอธิบายเนี่ยทุกครั้งที่มีคนมาแข่งขันมาเอาชนะเนี่ยชัยชนะที่สวยงามที่สุดของพุทธเจ้าก็คือผู้ที่พ่ายแพ้เนี่ยกับยอมรับโดยซิโลลาบกับชื่นชมยินดีไม่มีความเสียใจเลยกับการพ่ายแพ้แต่กลับมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้อาจารย์เพิ่มอีกหนึ่งคนหรือได้ประโยชน์อ่ะมันเป็นการมันไม่เป็นการสูญเสียแต่มันคือการได้แต่ทุกวันนี้ที่เราเป็นอยู่เนี่ยเราไม่ได้ทำอย่างพระพุทธเจ้าอ๋อเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเราไม่ได้ทำอย่างพระพุทธเจ้าเราแข่งขันด้วยอำนาจของกิเลสเราอยากมีอยากดีอยากเด่นอยากดังอยากเป็นผู้ชนะเราก็ใช้อุบายค่ะใช้อุบายอันแยบคายด้วยความฉลาดของเราให้ได้มาในสิ่งที่เราปรารถนาซึ่งเจือไปด้วยกิเลสการพูดที่มันมีแต่กิเลสการกระทำที่มันมีแต่กิเลสถึงมันจะชนะอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยค่ะการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยในที่ผ่านมาที่เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองมีการแข่งขันอะไรพวกเนี้ยก็จะไม่ค่อยชอบแข่งขันแต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีจุดของการตัดสินใจอยู่ไปเพราะว่าปกติเนี่ยการแข่งขันเนี่ยเอาชิงดีชิงเด่นกันอะไรกันเนี่ยเขาจะไม่ค่อยอยากให้คนที่แข่งขันกับเขาเนี่ยอยู่ที่นั่นก็
็จะมีการวิธีการโดยแยบคายเหมือนกับเราอยู่หรือว่าต้องเอาชนะกันอ่ะเขาก็จะต้องให้เราเนี่ยพ่ายแพ้เขาก็ต้องการในสิ่งที่เขาต้องการเราจะมีวิธีคิดยังไงอยู่ยังไงกับคนแบบนี้ให้ได้บุญอันนี้ต่างหากคือสิ่งที่จะพูดพอเราไปเจอคนที่ชิงดีชิงเด่นเอาชนะด้วยอำนาจของกิเลสต่างๆเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องทำคือตั้งสติค่ะตั้งสติดูใจตัวเองว่าเราหวั่นไหวไปกับพฤติกรรมของเขาหรือเปล่าเราหวั่นไหวไหมกับที่เขาพยายามทำยิ่งเขาพยายามที่จะทำก็เรียกว่าคนที่มีความฉลาดในเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีอ่ะฉลาดในเรื่องของความชั่วอะไรต่างๆเราเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการเขาเรียกว่าดึงกิเลสของเราเนี่ยออกมาถ้าเราขาดสติปุ๊บเนี่ยเราจะไม่สามารถดำเนินชีวิตไปได้แต่ถ้าเราชนะกิเลสในใจของเรานะคะอันดับแรกคือเราเริ่มมีบารมีแล้วทุกที่ค่ะเท่าที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยมีอย่างนี้ตลอดเลยทีนี้ถามว่าเมื่อมีปัญหาขึ้นมาแล้วที่เราคุยกันเมื่อต้นรายการว่าเครดิตคือความน่าเชื่อถือเนี่ยปกติเนี่ยในการแข่งขันชิงดีชิงเด่นกันเนี่ยวิธีการชั่วร้ายที่สุดที่คนทำกันก็คือทำลายเครดิตทุกวันนี้ใช้วิธีนี้กันเยอะมากสมัยพุทธกาลไม่มีคำว่าทำลายเครดิตในพระไตรปิฎกแต่ถ้าพูดถึงกิเลสก็คือความอิจฉาคือการทำลายกันมันคือตัวเดียวกันในพระไตรปิฎกแล้วล่ะค่ะมันคือการทำลายความน่าเชื่อถือทีนี้ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์จริงๆแล้วเราถูกทำลายความน่าเชื่อถือเราจะทำยังไงอันดับแรกคือต้องดูสังคมด้วยว่าสังคมที่เราอยู่เนี่ยถ้าเราถูกทำลายความเชื่อถือแต่สังคมเป็นสังคมที่มีปัญญาไม่ได้ว่าใครสังคมที่มีปัญญาคือสังคมที่ยังมีการใช้ปัญญาในการไต่สวนใช้ปัญญาในการตรวจสอบความถูกผิดอะไรแบบนี้เยอะไอ้ความถูกใส่ร้ายต่างๆเนี่ยหรือทำลายเครดิตมันไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่เราจะสามารถอยู่สร้างบารมีต่อได้อันนี้พูดถึงเรื่องนอนที่อยู่บ้านไร่นะฮะเมื่อ26ปีที่แล้วเราจะสามารถอยู่ต่อได้อย่างสบายๆถึงจะมีคนอุปนิสัยไม่ดีทำลายเครดิตขนาดไหนเนี่ยถ้ามันยังมีคนเข้าใจอยู่การหนีออกไปหรือลำคาญนั่นคือเราไปด้วยอำนาจของกิเลสอีกไม่ถูกอีกนะการเราเดินออกจากที่ไหนด้วยความโกรธเนี่ยถือว่าเราแพ้กิเลสในใจตัวเองถ้าเราโกรธสมมติเราอยู่ที่ไหนปุ๊บมีคนมาใส่ร้ายเรารู้สึกเสียใจมากลำคาญมากเลยนะเรารู้สึกเสียใจเรารู้สึกลำคาญมากเลยที่มีคนมาด่ามาว่าเราไม่อยากอยู่แล้วสังคมนี้มันเน่ามันฟอนเฟะหรืออะไรก็แล้วแต่โดยที่เราเนี่ยไม่ใช่เหตุผลในการดำเนินชีวิตเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเราเนี่ยพาชีวิตของเราเนี่ยเดินออกไปด้วยอำนาจของกิเลสคนที่เดินออกจากสถานที่ใดก็แล้วแต่ที่ไปพร้อมกับกิเลสเนี่ยมันจะไม่ได้ดีค่ะคตินี้สำคัญที่สุดครูบาอาจารย์ท่านเคยสอนบอกว่าไปที่ไหนก็แล้วแต่มันต้องเริ่มต้นที่สติเพราะสติมันเป็นบุญนะคะเราต้องเริ่มต้นที่สติถ้าเราไม่มีสติเนี่ยนี่คือเราขาดสติเดี๋ยวเพิ่งไปค่ะใจเย็นๆก่อนทีนี้ดูอะไรต่อดูว่าคนในสังคมนั้นคนที่อยู่รอบข้างนั้นน่ะเป็นคนมีปัญญาเป็นคนมีสติหรือเปล่าเขาเชื่อในความใส่ร้ายเขาเชื่อในสิ่งที่คนอื่นเนี่ยพยายามสร้างขึ้นมาให้เราเสียหายหรือเปล่าถ้าเขาไม่เชื่อเราก็อยู่ต่อแต่ถ้าเขาเชื่อโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยตัวเองเคยคุยกับหลายๆท่านนะคะที่เป็นผู้นำก็บอกกับผู้นำทุกที่เลยแหละบอกเอาไว้ว่าการทำงานเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างความสามารถของเราเองเดียวเนี่ยมันไม่พอแต่มันต้องมีองค์ประกอบก็คือโอกาสสำคัญที่สุดเลยถ้ามันไม่มีโอกาสเนี่ยมันทำ
ทำงานไม่ได้มันไม่เจริญสองความเข้าใจโดยเฉพาะความเข้าใจของผู้นำทุกที่เลยถ้าไม่มีความเข้าใจของผู้นำไม่รู้จะไปต่อยังไงถ้าเกิดยิ่งงานเราเป็นงานนโยบายเป็นงานที่จะต้องใช้บารมีของผู้นำด้วยเนี่ยอย่างเช่นอาจารย์ธรรมวรีทำงานอยู่ในวัดภูจวงเนี่ยถ้าพระอาจารย์มหาลำพันธ์ไม่ให้โอกาสแล้วเมื่อให้โอกาสปุ๊บเนี่ยคุยกันว่างานนี้งานนี้แล้วพระอาจารย์มหาลำพันธ์บอกไม่บอกกับทุกคนเลยว่าให้มาช่วยอาจารย์ธรรมวรีนะก็ทำไม่ได้มันต้องมีอำนาจอำนาจคือหน้าที่มันต้องมีอำนาจถ้ามันหมดสองสิ่งนี้ซะแล้วเนี่ยเราเอาปัญญามาเอาแรงเรามาลงทุนแต่ถ้าเรามันไม่มีโอกาสแล้วเราก็ไม่ได้มีอำนาจในการทำงานหรือหน้าที่มอบหมายการเดินออกไปจากที่ตรงนั้นเนี่ยมันคือการเดินออกไปด้วยปัญญาไม่ใช่การเดินออกไปด้วยอารมณ์มันคิดสารตะแล้วอ่ะมันไม่ได้โดยความเป็นสารตะแล้วคิดแล้วเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยความสามารถสมมุติว่าเรามีความสามารถเราสามารถที่จะเอาความสามารถของเราเนี่ยไปใช้ในที่ที่ได้รับโอกาสไปใช้ในที่ที่จะให้โอกาสให้กำลังสนับสนุนเราถ้าเราไม่ใช้อารมณ์ปกติที่ผ่านมาเนี่ยในชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยเอาอารมณ์ค่ะเอาอารมณ์ส่วนหนึ่งใส่เข้าไปอยากไม่อยากชอบไม่ชอบชีวิตมันก็เลยเหมือนกับทำไมต้องเจอแบบนี้ด้วยเราอยากจะอยู่ไงเราก็ลั้นที่จะอยู่ตรงที่ที่มันไม่มีประโยชน์แล้วเมื่อก่อนเนี่ยเคยที่จะลั้นดันทุรังจะอยู่ในที่ที่มันไม่มีประโยชน์อะค่ะคือเราเนี่ยไม่สามารถสร้างประโยชน์ได้แล้วเนี่ยผู้นำเองก็หูเบาไปเรียบร้อยแล้วไม่ฟังเราพูดอะไรก็ไม่ได้อย่างเงี้ยสมมุตินะคะแล้วเขาก็เชื่อผู้ตามเองในที่นั้นเขาก็เชื่อผู้นำถ้ามันไม่มีประโยชน์แบบนั้นปุ๊บเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาไปอธิบายอะไรเลยอย่าไปเสียเวลาอธิบายให้คนเนี่ยเข้าใจเราอะไรโอ้เสียเวลามากเมื่อก่อนเสียเวลาไปกับเรื่องนี้ค่ะแต่เดี๋ยวนี้เรามองที่คุณค่านะคะคุณค่าแท้คุณอ้อยคุณค่าแท้ก็คือประโยชน์ที่เราจะได้รับประโยชน์ที่เราจะได้รับเนี่ยคือคุณค่าแท้เนี่ยเราดูซิว่าเราเนี่ยมีประโยชน์อะไรเรามีความสามารถอะไรที่ไหนมีโอกาสที่ไหนมีช่องในการทำความดีในช่องของการสร้างบารมีเนี่ยให้เรามีความสุขกับประโยชน์อย่าเอาความสุขไปไว้ที่อารมณ์ค่ะเอาความสุขไปไว้ที่ประโยชน์แล้วเราจะมีความสุขทุกที่ที่เราเดินทางไปแล้วเราก็จะไม่เสียใจที่ไหนเลยที่เราเดินทางไปเหมือนกับพระพุทธเจ้าเนี่ยใช้วิธีของพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อมีคนเข้ามาแข่งขันเข้ามาชิงดีชิงเด่นเนี่ยพระพุทธองค์ไม่ได้ชิงดีชิงเด่นด้วยแต่พระพุทธองค์ใช้วิธีการทำความดีอธิบายอย่างเหมือนอุบาลีจนอุบาลีเองเนี่ยเคารพนับถือพระพุทธเจ้านี่คือการกำจัดศัตรูค่ะหลวงพ่อพระนาพุทโธค่ะเคยสอนเรื่องนี้เอาไว้แล้วตัวเองก็ใช้มาตลอดชีวิตหลวงพ่อบอกว่าลูกกำจัดศัตรูได้โดยการทำศัตรูให้เป็นมิตรเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทำอยู่อุบาลีมาแบบจะมาฟันธงเลยนะคะจะมาจัดการพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเลยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ต้องการจะทำร้ายเนี่ยกับยอมที่จะรับแล้วก็มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเคารพพระพุทธเจ้านั่นหมายถึงศัตรูถูกทำลายไปเรียบร้อยแล้วศัตรูถูกทำลายแล้วคนที่พ่ายแพ้เนี่ยยอมรับโดยดีว่าเราเนี่ยแพ้เราไม่ชนะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้วิธีอุบายต่างๆเนี่ยเอาชนะกันชิงดีชิงเด่นสุดท้ายแล้วมันมีความเจ็บปวดมันมีกิเลสที่ห้ามหันกันฟันกันมันจะไม่เกิดประโยชน์เลยชีวิตนี้มันเวลามันสั้นมากค่ะอย่าเอาเวลาไปเสียกับกิเลสของคนอื่นนะคะถ้าเกิดตรงไหนที่มันมีกิเลสเยอะซะจนผู้นำเองหรือผู้ตามเองเชื่อกันไปแล้วเราไม่มีเครดิตอะไรเลยเนี่ยเราอย่าไปอยู่ค่ะเพราะมันทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันมีคนแข่งขันกับเราก็จริงแต่ว่าผู้นำเองยังหูไม่เบาผู้ตามเองก็ยังมีสติปัญญาในการกั้นกอง
เราสามารถที่จะอยู่สร้างบารมีได้เราก็อยู่ใช้วิธีการนี้ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ